เคไหมจบแล้วเอาแล้วต่อไปนี้ก็เรื่องราวของแสงนะฮะเอาแสงไปวันนี้พลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานของโฟตอนนะครับจำหน่อยครับภาษานี้เป็นภาษาที่สูงสุดแล้วนะครับโฟตอนนะครับพลังงานที่พลังงานโฟตอนซ่อนอยู่ในแสงมาดชาแสงนวลผ่องเลยนะปืด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 เตรียมตัวหายใจงับอากาศเข้าไปก่อนเพนะครับอากาศงับเข้าไว้งับอากาศเข้าไว้ก่อนปืดเข้าไปสักก่อนปืดสองปืดนะครับเสร็จแล้วก็ตะแลน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 ตะละแลนตั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 นบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวปืดปืดนี่ไม่ธรรมดานะครับค่อยๆดูดีๆสูดให้ใจลึกๆนี่แหละครับไม่คิดไม่ท้าไม่ฉีดนะครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าในร่างกายมันไม่ปกติที่เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายอยู่ในท้องอยู่ในไส้อยู่ในหัวอยู่ในแขนอยู่ในขาอยู่ในกระดูกกระเดี่ยวทั้งหมดแหละนะพวกเจ็บปวดรวดร้าวทั้งหมดนั่นแหละสูดหายใจเข้าไปปื๊ดกันนาขอให้ทำใจเป็นผู้รับครับผมเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นพลังงานโฟตอนของแสงนะครับของแสงนะฮะที่ลุงทำเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเลยนะเนี่ยนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของฝั่งจิตศาสตร์ไปแล้วจ้าที่จะให้ช่วยกันระหว่างท่านอยู่ที่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมอยู่ไกลกันขนาดไหนโลกใบนี้มันถึงกันหมดแล้วจ้าเสมือนหนึ่งเป็นโลกแบนไปแล้วนะครับโลกใบนี้นะมันถึงกันหมดแล้วจ้าต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับถ้าไม่มี YouTube ไม่มีเฟซลุงก็ไม่สามารถที่จะส่งพลังงานตัวนี้มาถึงบ้านท่านได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงแล้วก็สูดเข้าไปแล้วมีหลักอยู่3หลักนะฮะ1เพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองผลมันจะเกิดความร้อนในร่างกายนะครับสูดเข้าไป2กำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปกำจัดฝั่งการแพทย์ตะวันตกเขาจะบอกว่าเชื้อโรคเชื้อราเป็นโรคนู่นนี่นั่นสารพัด108โรคตั้งแต่เส้นผมถึงปลายนิ้วเท้านะครับโรคมนุษย์เนี่ยมีผู้คนรวบรวมไว้นะมีไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคนะครับมีผู้คนเขารวบรวมไว้ตั้งแต่ไหนล่ะตั้งแต่กี่ปีมาแล้วเดี๋ยวตั้งแต่หลุยส์ปาสเตอร์สินะใช่ที่รู้จักแบคทีเรียตัวแรกของโลกนู่นนะกี่ปีมาแล้วถึง700ปี500ปีไม่รู้ที่เกียจจำมีผู้คนเขารวบว่ามีโรคอยู่ 2,250 ชื่อโรคนะครับมันน้อยซะเมื่อไหร่นะเพ่ ใครก็ตามที่บริโภคพวกยาปฏิชีวนะมาถึงวันนี้อันตรายบอดแล้วจ้านะพวกยาแก้ปวดนี่นะครับอันตรายนะช้าๆ
งั้นใครก็ตามที่ปวดเนื้อปวดตัวพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานโฟตอนนี่นะครับมันสามารถช่วยได้นะครับคนปวดท้องก็ขมแหววท้องกดท้องขมแหววท้องขมแหววรู้จักว่าขมแหววขมแหวขมิบขมิบท้องขมแหววท้องขมิบท้องขมแหววท้องนั่นนะครับท้องก็มีอะไรมีตับไตไส้พุงม้ามหัวใจจะมีอะไรล่ะปอดก็หายใจเข้าไปปื๊ดใช่ไหมครับง่ายๆคือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเราเองเป็นธรรมชาตินะครับแล้วพร้อมๆนี่ก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นก็คือกำลังฮอตฮิตอยู่ทั่วโลกก็คือไวรัสโคโรนาไม่ว่ามันจะมาในสายพันธุ์นะอย่าไปสนใจกับมันโอเคไหมครับต่อมาโคตรสายพันธุ์มาเลยลุงบอกไม่ได้กลัวสักสายพันธุ์เดียวนะให้รู้ทำไมถึงไม่กลัวมันเพราะว่าเราเข้าใจเราเข้าใจตัวเรารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองก็มาเล่นกับไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับ ไวรัสโคโรนาจะมาเล่นกับไม่มีตัวตนก็ช่วยสิครับเห็นไหมไวรัสสวยนะที่ว่านะความจริงก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเพี้ยนมันมากรู้ไหมแบคทีเรียและไวรัสอยู่ในตัวท่านกี่แสนล้านตัวหรือเปล่ามันอยู่แล้วนะครับวันดีคืนดีมันลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรามันต้องสร้างภูมิต้านทานให้มันอยู่อาศัยก็แค่คิดในรูปแบบนี้ครับอย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามาคิดแบบธรรมชาติเหมือนลุงใช่ไหมใช่ไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกับสัตว์ตัวใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็พึ่งพากันไอ้เกณฑ์ยังไงสิครับตัวเล็กก็พึ่งพาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามนุษย์ก็เหมือนกันนะครับคนเฒ่าชราแก่ชราก็เมตตากับลูกหลานเหลนหลวนบ้างนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาใดๆเนี่ยรู้จักเมตตากรุณาหน่อยงั้นถึงตัวนะการนาการให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับจำด้วยครับเพ่นะครับอยู่ไหนก็ไม่รอดนะเชียลูกออกเตือนมาหลายร้อยครั้งแล้วนะอย่าเห็นแต่อำนาจนะครับอำนาจไปไม่รอดหรอกครับเดี๋ยวหมดตระกูลชื่อเสียงเรียงนามตระกูลก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับจะหนีไปไหนหมดอำนาจก็เห็นไหมใช้อำนาจเพื่อสร้างสรรค์ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไปได้มีที่ยืนบ้างได้มีความเจริญงอกงามได้หลายอย่างน้อยคนที่มีสิ่งนี้นะครับเลือกคิดได้แล้วผมว่านะตัวกูของกูเนี่ยจะเอาขนาดไหนมนุษย์เพียงพอสักหน่อยเดียวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยจะไปนั่งนอนหายใจที่ไหนก็ได้โลกนี้มันไม่มาหลอกมาหลอนด้วยผมว่านะนึกว่าตายดีเลยส่วนมากผู้มีอำนาจจะตายไม่ดีนะบอกให้ทราบไว้ข่าวการตายไม่ดีแทบทุกรายจะบอกให้ทราบไปทำอะไรต่อมีอะไรให้คนเขาด่าเมียพ่อก็โดนจริงไปเจอผู้บรรลุธรรมเขาจัดการในยุ่งเลยผู้บรรลุธรรมเขาไม่พูดนะให้รู้ไว้เขาจะทำอะไรเขาไม่พูดนะเขาทำก็ทำเลยนะให้รู้ไว้โอ้โหหนังสือพิมพ์ไม่ประสงค์เป็นเดือนนะเนี่ยแขกครบไม่ได้เลยนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยแย่จริงบ่นให้ฟังซะหน่อยนะ
จ่ายเงินค่าหนังสือล่วงหน้าพวกไม่มาส่งเลยเวลาจะได้ขอตื้อตื้อน่าดูนะตื้อมาขอตื้อยืนอยู่นั่นยืนขอเอียงอยู่นั่นเอียงเบงมาโอ้ยลำคาญแล้วไปที่ไหนได้อ้อยเข้าปากช้างมันหายเลยก็เลยไม่มีหนังสืออ่านพวกสายส่งก็เลิกส่งไปแล้วหลายส่งที่มืออาชีพเลิกส่งตามบ้านแปลว่าหดเข้าหดเข้าทีนี้สองนิดแผงหนังสือแผงหนังสือจะอยู่ไม่ค่อยจะได้ไปหมดแล้วสิ่งพงสิ่งพิมพ์อย่าลืมนะเรามีเป้าหมายนะครับที่นี่1สร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาหรือป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่ไม่สามารถมองเห็นเขาด้วยตาเปล่าเรานะครับจำนะฮะภาษานี้จำหน่อยครับแล้วก็ขับไล่สายส่งสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายออกจากร่างกายเราไปออกไปตามเหงื่อออกไปตามไม่รู้มีกี่รูล่ะมนุษย์มีกี่รูออกไปตามรูนั่นแหละออกไปตามรูจมูกรูตารูหูรูทวารหนักรูทวารเบานั่นแหละครับมีกี่รูออกหมดแหละของไม่ดีมันจะขับออกนี่คือความอัศจรรย์นะเพราะว่าพลังงานตัวนี้มันจะไปขับจากภายในออกสู่ภายนอกนะครับไม่เหมือนกินยาทายาฉีดยาเนี่ยจากนอกเข้าในมาครับขังอยู่ในตัวเราหมดแหละอันนี้มันจากในออกนอกมันต่างกันนะครับนี่คือความแตกต่างของการรักษาตัวเราเองนะครับจำนะฮะภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่น่าจำมากเพราะว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับนะครับอย่างลุงนี่สบายเลยมีปัญหา200ปีนี่สบายสบายจะไปนี้ไปไหนก็แล้วกันถ้าใครอยากจะรู้อยากจะดูเนาะลุงถึงไม่ค่อยรีบค่อยร้อนไงแต่เอาเถอะอยู่นานแล้วก็กว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับกว่าถั่วจะสุกงามจะไม่หมดแล้วใช่นี่ปล่อยให้มันพังไปได้ครึ่งโลกดีมั้ยเนี่ยแล้วค่อยช่วยประมาณนั้นว่าไปนู่นมันยากนะมนุษย์คุยยากนะค่อยๆสูดเอาลึกๆครับผมบรรจุเข้าไปเองอยู่ที่ผู้รับทั้งหมดนะครับผู้รับคือผู้ได้นะครับผู้ส่งมีอยู่แล้วแหละผู้ให้ก็มีอยู่แล้วนะครับพอไหมพอไหมในตัวท่านนะพอก็บอกยกมือขึ้นถ้าพอว่าไปหน่อย ถ้าอยู่ต่อหน้าได้เนาะมันอยู่คนละจอเนี่ยสิหน้าจอในจอเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ดีถมเถแล้วพี่ของฟรีของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีนะครับฟังทายฟังธรรมะพระธรรมเนี่ยครับของดีที่สุดคือของฟรีจำด้วยครับทางโลกเนี่ยของดีที่สุดไม่มีคำว่าฟรีนะครับทางโลกนะทางธรรมทางฟังธรรมทางพระธรรมของดีที่สุดคือของฟรีจำเนี่ยครับภาษาเหล่านี้คนที่เขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลก
ั่นคือเขาก็แล้วกันนะให้เป็นเขาเราของฟรีสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมฟรีทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้วันไหนวันที่จะไปวันเบิร์ดหนึ่งสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมฟรีใช่หรอพี่ถ้าให้เราบอกนะก็แล้วกันแต่ได้ตั้งตัวตั้งหลังจะได้อนุโมทนาสาธุให้ก่อนประมาณนี้นะครับจะได้คูณกลับเกินกว่า500เท่าไงจะได้คูณกลับให้เกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่านะไงง่ายกับลุงนี่มันง่ายทุกเรื่องแหละ Yes no okay จบประเทศอื่นเขาใช้คำว่า I กับ U โอ้เข้าไปถึงไหนๆกันแล้วของเราพอเวลาพูดคุณผมดูถูกดูแคลนหนีไปไกลพวกนี้พวกมีความรู้สึกพวกนี้หนีไปไกลนะครับไอ้กับยูเนี่ยโหมันแน่มากผมว่านะมันเป็นภาษาที่เป็นเพื่อนกันอาศัยไอยูกูมึงนี่คือภาษาเพื่อนกันนะครับเพื่อนมิตรใกล้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 กราบสวัสดีต่อไปอย่าให้มีคำว่ากราบนะครับคุณทัตยานะฮะสวัสดีก็สวัสดีธรรมดานะครับอย่าให้มีคำว่ากราบครับเพราะนี้ลุงไม่ใช้นะครับแล้วลุงก็ไม่ชอบให้ใช้ด้วยนะครับนะคุณชิยาธรเช่นเดียวกันตัดคำว่ากราบออกนะครับต่อไปรู้จักลุงออกก่อนลุงออกโอ้แค่นี้ก็เกินพอแล้วเอาอะไรก็ได้ก็หนาลุงออกใช่ไหมเอาไว้ใช้คนอื่นกราบใช้กับพระสงฆ์องค์เนนูนขอกราบด้วยความเคารพเนี่ยถึงจะใช้ได้นะครับเอาไว้ในใจไม่ต้องออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับพอยังพอนั้นเชนเชนโอเคนะ3 2ชั่วนั่นเห็นไหมชั่วเลยเสียงนังชั่วเลยเสียงนังชั่วเลยนี่เสียงนังชั่วเลยแหละเป็นไงได้ยินเสียงดังชั่วแล้วอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้เอาละต่อไปนี้ถามความรู้สึกของท่านนะได้อะไรจะบ้างจากย้ำนะฮะภาษาสุดท้ายนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโอเคนะโฟตอนของแสงนะครับจำนะครับภาษานี้ต้องจำค่อยๆสอดรับเอาจะผ่านความรู้สึกเพราะฉะนั้นอธิบายความรู้สึกมาครับต่อไปนี้นะฮะท่านได้รู้สึกอย่างไรนะครับลูกชายนอนหลับเปิดแสงสูงให้รับพลังงานด้วยค่ะโอเคดีมากครับคุณภาวินีลูกชายนอนหลับเปิดแสงลุงโอเคเด็กๆเห็นแป๊บเดียวจะหลับดีมากครับต้องการให้ทุกคนหลับง่ายๆนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้หลับยากเป็นจังอ้าวยกไม่มือแล้วเหรอกดหัวไม่มือเหรอเอากดก็กอดหัวไม่มือนะก็เรียกอะไรกดชอบเหรอกดชอบกดแชร์กด Subscribe อย่างเงี้ยแล้วก็กดติดตามสั่นกระดิ่งแก๊งๆๆๆๆเนี่ยเห็นเขาว่ากันเป็นของจองเนี่ย
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วตามด้วยกระดิ่งด้วยนะจริงจริงจริงว่าไปน้องอ้าวบอกความรู้สึกมาแล้วจะคอยนะครับขณะนี้เวลา5 ทุ่มตรงพอดีนะเหงื่อซึมเลยค่ะร้อนเหงื่อซึมเลยค่ะคุณวัสิมาร้อนเหงื่อซึมเลยเชี่ยเอาไปอีกแล้วช้าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรรู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกอะไรนะครับท่านที่ไม่รู้สึกก็บอกมาด้วยครับผมจะหาวิธีที่จะหาวิธีว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนยากจะให้ได้รับเจตนาจริงต้องการให้ท่านรักษาตัวเองให้ได้นะครับมันพึ่งใครไม่ได้แล้วล่ะครับอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเรื่องสุขภาพต่อไปนี้ต้องคิดรูปแบบนี้แล้วน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นท้องมันขึ้นใจนะครับพวกนี้ส่วนอะไรอร่อยไว้ทีหลังหยุดอากาศไปด้วยยืดเหยียดไปด้วยยืดเหยียดก็คือโยคะนะครับยืดนู่นหดนี่รู้สึกถึงความร้อนยุบยิบที่มือเท้าอาการปวดหลังหายเป็นปลิดทิ้งเลยโล่งเบาสบายตัวเลยเชื่อคุณขวัญใจขวัญใจได้เลยนะร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วนำมาลูบหน้าลูบตาโอ้โหอย่างนี้ก็ความสาวกลับขึ้นมาแล้วจ้าคุณเรนู ความสาวจาก80เหลือ18ดีไหมนะ ประมาณนั้นนะครับ เอ้ามันได้จริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับพนักงานบริษัทรักษาผิวพรรณนะครับบอกให้ทราบไว้ไม่ได้พูดเล่นนะไอ้พวกสิวไอ้พวกฝ้าหน้าตาฝ้าได้จริงๆนะสังเกตไว้แต่เพ่หน้าท่านท่านก็ส่องเอาเองกระจกเงาแต่ละวันแต่ละวันนะครับพลังงานนี่มันเป็นมันขับจากภายในออกสู่ภายนอกจำได้ครับมันขับจากภายในออกมาเป็นภายนอกมาเป็นเหงื่อมาเป็นอะไรพวกนี้รู้สึกแสบที่คอ กระแอมดื่มน้ำครับดื่มน้ำกดๆที่ลูกกระเดือกนิดนึงให้น้ำมันผ่านหลอดอาหารหลอดลมหลอดอาหารให้มันผ่านไปเหมือนกับให้น้ำล้างให้น้ำมันซ้อน้ำซ้อฝังน้ำซ้อตะลิ่งดื่มให้มันกึกกักเสียงดังกึกกักหน่อยบีบเอาไว้นิดนึงให้มันผ่านยากๆนี่ดีกว่า ให้น้ำผ่านลำคอยากๆมันจะล้างไปเลยเหมือนกับเวลาเราสำลักอะไรใช่ไหมล่ะมันกินแกงส้มกินแกงเผ็ดกินแกงอะไรที่มันมีความเผ็ดภาษาอีสานเอ่ยมันแหดข้อมันแหดข้อมันระคายเคืองคอนั่นแหละครับใช้น้ำผ่านกดเอาไว้นิดนึงให้มันผ่านไปกับแผลมันจะหายครับผม ง่วงนอนมึนดีมากครับต้องการให้ผมต้องการให้นอนง่ายนะครับผมเจตนาผมเลยนะครับให้ดูไว้ต้องการให้ท่านหลับสบายทั้งคืนนะครับเป็นเจตนาของลุงเลยนะรู้สึกร้อนวูบวับที่ฝ่ามือลำตัวใบหน้าครับ Thank you very big ลุงคุณไกรทองโอเคครับรับแซบตามนี้มึนหัวมึนหัวก็นวดครับมึนหัวก็นวดครับขมับขมับนวดไปนั่นแหละก้มเงยแงนครับมึนหัวนะฮะก้มเงยแงนคุณล่านะครับก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ยืดตัวก้มเงยนวดศีรษะนะครับมันจะหายมึนนะฮะจะหายมึนหายงงหายกงกงหายขาดด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หายธรรมดานะประเภทมึนหัวมึนกงกงเนี่ยโอ้ยช่วยคนมานับไม่ถ้วนแล้วยิ่งผู้ที่สูงวัยนะบอกให้ทราบไว้นะครับสองมือเปล่าช่วยคนมานับไม่ถ้วนไอ้พวกกำลังจะล้มลืมเนี่ยครับนะอยู่อากาศไปด้วยกระแสไฟฟ้าสู้ซ่าขึ้นหัวง่วงนอนมากว่าไหนมามันจะง่วงนอนดีมากครับจะหลับแล้วสบายตื่นขึ้นมาก็จะแข็งแรงนี่คือสิ่งที่ได้รับนะ
เขาเรียกปฏิกิริยาของพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นกับตัวท่านนั่นแหละครับผมได้ไปหมดแล้วพวกนี้น้ำตาไหลหายใจโล่งหายใจโล่งเนี่ยบอกให้รู้เลยจะแข็งแรงนะครับเพราะปอดเนี่ยสำคัญมากๆโล่งสบายไม่หนาวไม่ร้อนเฉยๆคุณพานุกรโอเครับแซบตามนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรนอกจากง่วงง่วงนั่นคือรู้สึกนะครับคุณรักนะครับคำว่าง่วงคือรู้สึกนั่นแหละคือใช่ละปฏิกิริยาเขาเลยละครับน้ำตาไหลปิติพวกนี้ขนลุกขนพองเนี่ยได้หมดแหละนะครับสู้ซ่าได้หมดนะครับคล้ายๆในหนึ่งบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตมันวิ่งทั่วกายนะครับนะให้เข้าใจตามนี้ร้อนวูบวาบฝ่ามือน้ำตาไหลตลอดค่ะช่วงรับแสงรับอากาศตามร้อนลงไปสู่ท้องไหนมาท้องก็ขมิ้วท้องนะครับถ้าไปถึงท้องขมิ้วท้องตามจะทำให้ท้องหย่อนยานทำให้ท้องแฟบทำให้ไม่มีหน้าท้องมันจะไปอะไรเผาผลาญไขมันให้ด้วยรู้สึกเนื้อเต้นชาปลายนิ้วจี๊ดที่ตาใช่จี๊ดที่ตานะพวกไฟฟ้านะครับจี๊ดที่ตาแล้วหัวโทษแล้วหูตัวโยกเยกได้สมาธิดีสลับไปมาพร้อมแสงและง่วงนอนดีมากๆเลยครับคุณมะยุรานะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ได้รับนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดมาจากผิดปกตินั่นคือได้รับนะครับมันเป็นของดีนะฮะแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ผลมันก็คือดีนะฮะจับด้วยครับอยู่ๆมันไม่ปวดเอ้ยมันปวดขึ้นมาเลยรู้สึกว่ามันไม่ดีนั่นนะจากนี้มันจะหายแล้วจะไม่ปวดอีกแล้วอย่างเงี้ยตัวเห็นไหมครับขอให้เข้าใจตามนี้เอาไว้นะครับกินข้าวไปด้วยรับพลังงานไปด้วยโอ้ยข้าวเป็นยาเห็นไหมครับก็พืชเนี่ยพืชคือข้าวข้าวก็เป็นยาใช่ไหมครับใช้ฝาขวดแทนไม่เข้าใจตรงนี้นะครับใช้ฝาขวดแทนเลยเนาะคุณพันนีนะฮะใช้ฝาขวดแทนไม่เข้าใจใช้ฝาขวดแทนอะไรเนาะเกาเหรอเอาฝาขวดมาขูดผิวกายมันเกาเหรอลองอธิบายมาดูซิคุณพันนีนะฮะใช้ฝาขวดแทนอะไรครับให้ลุงเข้าใจได้ด้วยไม่เข้าใจคนเดียวเข้าใจคนเดียวลุงจะได้เสริมให้ไม่ใช่อะไรแล้วครับเสริมให้จะได้ปรับแก้ให้ด้วยในเวลาเดียวกันน้ำล้างตาร่วงน้ำล้างตาน้ำล้างตาร่วงเอาว่าน้ำล้างตาก็แล้วกันนะใช้ฝาขวดแทนน้ำล้างตาอ๋อพอนึกได้ทั้งนั้นเอาน้ำเทใส่ฝาขวดใช่ไหมแล้วเอามาล้างตาโอเคนะพอได้ไหมครับผมแปลไทยเป็นไทยเป็นอย่างนี้นะคุณพันนีหายโล่งใช้มือลูบไปตามแขนรู้สึกซ่าไปถึงตัวโอเคดีมากครับเนี่ยเป็นความฉลาดนะครับเป็นความฉลาดของตัวเองนะมือเนี่ยลูบหน้าลูบตาลูบใบหูลูบไปเถอะลูบไปเถอะส่วนตัวของเราเนี่ยลูบล่างรูปบนรูปไหนๆรูปไปเถอะมันร่างกายของตัวเองนะครับเนี่ยนะมันสามารถที่จะได้ไปหมดแหละนะครับหายโล่งข้างคุณยุพเรศนะครับนั่นแหละนะสร้างพลังงานโปรตอนเองทำแบบ
ไหนครับสร้างพลังงานโปรตอนเองเนี่ยผมว่าพลังงานโปรตอนมันมีอยู่แล้วในร่างกายนะครับโปรตอนและนิวตรอนมันมีทั้งหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมีทั้งหมดในร่างกายเรานะครับมันไม่ต้องสร้างมันปรับให้มันปรับไม่ใช่สร้างนะมันปรับนะครับต้องเข้าใจคำว่าปรับจะรู้สึกครับนะในร่างกายเรามีหมดอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับมันจะปรับเพราะพลังงานนี่มันยิ่งใหญ่มันสามารถที่จะปรับอนุภาคได้อย่างง่ายดายพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพรุ่งนี้จะอธิบายพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่ในโปรตอนนิวตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับพรุ่งนี้โอเคไปนี่ทางใจไว้หน่อยนะครับมันเป็นภาษาฟิสิกส์ครับพวกนี้พลังงานบริสุทธิ์มันสุดยอดมากมันโคกันยังไงมันเชื่อมโยงยังไงมันปรับยังไงมันถึงมีผลเร็วขนาดนี้โอเคนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคุณพ่อสกายทูโอเคนะจบนะโหยวันนี้3:11โอ้ยโทษ5:00โอ้ยตายก็ยินดีทุกท่านครับที่อยู่หน้าจอทั้งฝั่งเฟซและยูทูบนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเด้อสิบอกให้ดีไหมครับดีก็พยักหน้าสิมันจะไปยากก็จบตรงนั้นเออจะไม่อะไรขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก่อนจากกันในวันนี้เนาะสุขเถอสุขเถอชาวประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าแอบนอร์มอนและอันคอนเชียสนั่นนะครับขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพบ